ชวนเราไปทำบุญค่ะเป็นประจำทุกปีเลยสำหรับณเดชน์ยาย่าก็จะชวนแฟนๆแล้วก็กัลยาณมิตรร่วมทำบุญใหญ่ด้วยกันในการทอดกฐิน NY โดยปีนี้ณเดชน์ยาย่าแม่แก้วแม่ปลาแล้วก็พี่เอสุภชัยรวมไปถึงคุณแหวนแหวนปวริษานะคะและเหล่าแฟนคลับก็ได้ไปร่วมทอดกฐินที่วัดบ้านดงสวรรค์อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งได้ปัจจัยทำบุญรวมทั้งสิ้นในปีนี้ 2,252,183 บาทซึ่งนอกจากจะร่วมทำบุญกันแล้วนะคะคณะบุญยังร่วมกันฟ้อนรำตามแบบฉบับอีสานเรียกว่าม่วนกันสุดๆเรียกรอยยิ้มจากแฟนๆละครชาวจังหวัดสกลนครได้อีกด้วยค่ะรีวิวบันเทิงก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณณเดชน์ยาย่าด้วยค่ะ